ราจะมาเรียนเรื่องการติดตั้งโปรแกรม AppServe นะครับโปรแกรม AppServe เป็นโปรแกรมที่จะจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับให้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งเรานิยมใช้กันมากนะครับโปรแกรม AppServe เนี่ยนะครับเราจะต้องไปดาวน์โหลดมาจากปกเว็บไซต์ AppServe Network นะครับเวอร์ชันที่ผมจะใช้นะครับจะเป็นเวอร์ชัน 2.5.10 นะครับก็คือไฟล์ตัวนี้นะครับพอเราได้มาแล้วนะครับเราก็ดับเบิลคลิกเพื่อทำการติดตั้งนะครับครับผมในขั้นตอนนี้นะครับก็คือจะเป็นหน้ายินดีต้อนรับนะครับให้เรากด Next ไปนะครับหน้านี้นะครับก็จะเป็นการบอกเงื่อนไขนะครับไลเซนส์ต่างๆนะครับก็ให้เราคลิก I agree นะครับขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นเลือกโฟลเดอร์ที่เราจะใช้ในการติดตั้งนะครับตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับให้กด Next ไปนะครับตรงนี้จะเป็นคอมโพเนนต์นะครับที่เราจะติดตั้งนะครับพร้อมไปกับ AppServe เลยแนะนำว่าให้ติดตั้งไปทั้งหมดเลยนะครับผมหลังจากนั้นเราก็กด Next นะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญนะครับก็คือการตั้งค่าให้กับ Apache นะครับserver name เนี่ยนะครับเราพิมพ์เข้าไปเลยว่า localhost นะครับ admin email address นะครับก็ให้กรอก email address ที่เราจะใช้นะครับหรือว่าเป็นของเราเองก็ได้นะครับส่วนพอร์ตนะครับปกติแล้วพอร์ตของ Apache เนี่ยนะครับจะเป็นพอร์ตที่80นะครับซึ่งก็จะเป็นพอร์ตที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปใช้นะครับหลังจากเราพิมพ์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กด Next นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าให้กับ MySQL Server นะครับตรงนี้ให้เราพิมพ์รหัสผ่านไปนะครับรหัสผ่านนะครับแนะนำเลยนะครับว่าอย่าใช้รหัสผ่านที่สั้นเกินไปนะครับแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เราจำลองเอาไว้ใช้เล่นๆนะครับเราก็ตั้งรหัสผ่านง่ายๆก็ได้นะครับอย่างเช่นผมพิมพ์เข้าไปแล้วนะครับประมาณ6ตัวนะครับส่วน SHA Character Set and Collection เนี่ยนะครับตรงนี้ปกติแล้วนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปเราจะใช้เป็น UTF-8 Unicode นะครับซึ่งก็ทางโปรแกรมติดตั้งมาให้อยู่แล้วนะครับเซตมาให้อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนค่าไปนะครับเราก็กด Install ได้เลยนะครับช่วงนี้เราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับจนกว่าโปรแกรมจะทำงานเสร็จนะครับปกติแล้วนะครับแอปเซิร์ฟเนี่ยนะครับเราจะนิยมนำมาใช้ในการทดลองนะครับการติดตั้งการใช้โปรแกรมพวก PHP นะครับหรือนำมาเขียนพวก HTML ก็ได้นะครับหรือมาติดตั้งพวกเว็บcontent manager ทั่วไปนะครับก็คือเว็บ CMS อย่างเช่นประเภท Joomla Soup อะไรพวกนี้ก็ติดตั้งได้นะครับเอาละครับพอมาถึงหน้าจอนี้แล้วนะครับตรงนี้นะครับหลังจากที่เรากด finish แล้วนะครับตัวโปรแกรมก็จะทำการ start Apache แล้วก็ start MySQL ให้ทันทีนะครับซึ่งตรงนี้เราอย่าไปติ๊กออกนะครับเราก็กด finish ได้เลยนะครับรอสักครู่นึงจนกว่าหน้าจอสีดำนี้จะหายไปนะครับก็จะเป็นอันติดตั้งเสร็จแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งโปรแกรม AppServe นะครับเพื่อที่ทำการจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับก็โปรดติดตามในตอนหน้านะครับว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรนะครับผมขอบคุณครับ